สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมกุหลาบต้นนี้นะคะออกดอกเต็มเลยค่ะออกดอกดกมากนะคะแล้วก็ออกเป็นพวงด้วยเป็นกุหลาบสีแดงนะคะดอกเขาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะก็คือกุหลาบพี่นกพี่โอนเองค่ะก็เป็นกุหลาบทรงพุ่มนะคะแต่ก็พุ่มเขาไม่ค่อยสูงเป็นพุ่มเตี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราเพิ่งปลูกได้ไม่กี่เดือนก็ได้นะคะก็เลยพุ่มเตี้ยแต่ว่าดอกเขาก็มีขนาดเล็กกว่าเลดบาคาร่านะคะแต่ออกดอกเป็นพวงให้ดอกดกนะคะดอกงอกทุกก้านเลยเลี้ยงง่ายด้วยค่ะไม่ต้องทำอะไรมากอันนี้ก็ไม่ค่อยได้บำรุงเขานะคะอันนี้ดอกเป็นกุหลาบทรงพุ่มนะคะแล้วก็ออกดอกเป็นพวงดอกเขาสีแดงสดดอกก็ไม่ขนาดไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นหอมนะคะแต่ว่าเขาดกทำให้สวยสีสันสวยงามนะคะดกมากเลี้ยงง่ายนะคะแต่แนะนำเลยค่ะกุหลาบเลดพินอคคิโอนะคะดกมากออกทุกกิ่งเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ค่อยเป็นพวงเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งปลูกได้ประมาณ 2-3 เดือนค่ะถ้าปลูกนานๆบำรุงดีๆเขาก็จะออกเป็นพวงนะคะดูวันนี้กิ่งนี้นะคะออกถึง4ดอกด้วยกันสวยมากค่ะก็เป็นกุหลาบที่ปลูกง่ายนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากอะไรให้ดอกตกตลอดทั้งปีนะคะดอกก็สีสดใสแดงสดสวยงามมากนะคะเอาละค่ะวันนี้พามาชมกุหลาบพินอคคิโอแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ